ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ก็ตอนนี้อยู่เกม Industry นะฮะก็เป็นเกมแนววางแผนนะแล้วก็สร้างโรงงานไปเรื่อยนะฮะหาทรัพยากรนะฮะแล้วก็ต่อกรกับภูมิตอกต้องเรียกว่าต่อกรกับศัตรูนะฮะที่เหมือนจะเป็นคู่แข่งแล้วด้วยก็วันนี้ทำไมถึงเล่นเกมนี้หรอฮะก็เพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศมากนะเล่นแต่ทีโอทาวบ่อยแล้วก็มาเล่นเกมนี้แล้วกันเนาะเพราะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมติดมากๆเลยละเกมนึงติดตั้งแต่เครื่องเก่าฮะติดมาตั้งแต่เครื่องเก่านะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสลงคลิปนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันใช้เวลาเล่นนานนะด่านนึงมันใช้เวลาเล่นนานนะซึ่งพาร์ทแรกนะผมจะเล่นแค่ด่านเดียวพอฮะเป็นด่านเริ่มต้นเลยนะเป็นด่านที่เขาสอนนะแต่ถึงจะเป็นด่านที่เขาสอนนะแต่ก็เป็นด่านที่กินเวลาอยู่นะก็เอาแค่นั้นแล้วกันนะสำหรับพาร์ทแรกนะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ได้นะสำหรับเกมนี้โอเคฮะก็เราเริ่มเล่นดีกว่าเนาะเอ้ยก่อนเริ่มเล่นอ่ะผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกมนี้เราสามารถโหลดมอดมาได้นะฮะเนี่ยโหลดมอดมาได้แต่ว่าผมยังไม่มีมอดสักตัวนะยังไม่ได้โหลดมอดเลยนะมันจะเป็นมอดเกี่ยวกับยานพาหนะบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ฝ่ายแล้วก็ดาวต่างๆนานานะซึ่งมีหมดฮะมอดเกมนี้คล้ายๆกับทีโอทาวกับโอเพนดีนะฮะโอ้ยฮะเราก็เล่นมาเล่นแล้วก็เข้าเกมดีกว่าเนาะอ่ะกดที่แคมเปญนะฮะมีเลือกฮะว่าระหว่างเชอร์บูโรกับเอเรเกียนะฮะซึ่งผมเคยเล่นจากเครื่องเก่านะฮะชูโบโรเนี่ยเป็นแมปที่ว่าเล่นค่อนข้างที่จะไม่ยากมากสำหรับเอเรเกียเนี่ยยาก ยากฮะแต่เราจะเอาเชอร์บูโรก่อนนะฮะความระดับต่ำนะฮะใช้ความระดับต่ำเป็นด่านแรกของเรานะฮะก็ลงจอดเลยลงจอดไปแล้วฮะแล้วเขาก็จะสอนเราฮะว่าให้เราทำอะไรบ้างนะแล้วก็ทำตามที่เขาบอกนะฮะเนี่ยในการขุดแร่นะฮะพอขุดแร่เสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือวิจัยนะฮะวิจัยเครื่องขุดเชิงกลนะฮะก็วิจัยเครื่องขุดเชิงกลมานะฮะวิจัยมาเรียบร้อยนะแล้วเราก็สร้างนะฮะก็เหมือนกับปกติทั่วไปเนาะจึ๊บเรียบร้อยฮะแล้วก็ลอมขุดแล้วก็วิจัยและวางสายพานต้องวิจัยและวางสายพานฮะนี่เลยต้องใช้ที่ขุด3ตัวโอ้โหไม่ใช่ที่ขุดอีกอะไรต้องขุดแร่ไอ้นี่มา3โอเคมาโอเคพอมานี่ขุดช้านะอันเนี้ยเพราะว่ามันอันเริ่มต้นเนาะไอ้ที่ขุดเนี่ยมันอันเริ่มต้นทํามันจะขุดช้ามากๆเลยเปิดใช้งานค้อนอะไรเนี่ยขยายปฏิบัติการวางเครื่องขุดเจาะเพิ่มขุดเจาะทองแดน100ชิ้นไม่ต้องห่วงฮะผมวางแน่ๆมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้จึ๊บเดี๋ยวผมจะขอเวลาวางแป๊บนึงฮะไม่ต้องวางหรอกก็คือไม่ต้องตัดหรอกก็แค่วางแค่นี้พอฮะอย่าวางแค่ไม่ได้ใช่ไหมได้ละวางแค่นี้พอก่อนฮะเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะในการสร้างนะฮะเอาแค่นี้ไปก่อนนะโอ้ยมันก็จะสร้างยากนิดนึงฮะสำหรับคนเล่นมือใหม่นะมันไม่ได้ยากหรอกแต่คือบางทีกดปุ่มมันไอ้นี่เท่าไหร่มันยังควบคุมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสำหรับคนเล่นใหม่ๆแต่สำหรับผมมันเล่นมานานนะฮะก็ไม่ได้อะไรมากเนาะอันนี้คือยิงนะฮะกดค้างคือยิงนะฮะนี่กดค้างคือยิงแล้วพอเจอศัตรูนะครับก็ไม่ต้องกดค้างก็ได้ฮะมันจะยิงเองฮะแต่ถ้าเราอยากยิงเองก็กดค้างอ่ะนี่ยิงโอ้ยโดนไม่เราไม่ขึ้นดาเมจดีกว่าถ้าเป็นฝ่ายเราไม่ขึ้นดาเมจโอเคข้ามมาฮะเราก็จะสร้างอาการหนึ่งสำหรับให้มันผลิตเร็วขึ้นเพราะอันเริ่มต้นเนี่ยที่ขุดไอ้เครื่องขุดเชิงกลเริ่มต้นเนี่ยมันจะขุดช้ามากฮะก็เอาเยอะๆนะเน้นเยอะๆอันเนี้ยแล้วก็นี่กดลากถ้าเรากดสร้างแล้วเรากดลากมันก็จะแบบนั้นนะที่คุณเห็นในคลิปเลยแต่ถ้าเรากดลากใช่ไหมเราวางไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้เรากดลากมือมันก็จะไปมาแบบนี้ฮะแต่ไม่สามารถกดลากกระเลียวได้นะต้องกดลากอย่างนี้แล้วอธิบายยังไงดีวะเนี่ยสมมติเรากดลากใช่ไหม
กดลากปุ๊บเอาจะเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมเออเลี้ยวไม่ได้อ่ะเราก็ต้องสร้างก่อนแล้วก็นี่เห็นไหมตรงลูกศรเนี่ยก็ปรับลูกศรไปที่เส้นทางที่เราจะให้สายพันไปครับนี่ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้อีกรอบแล้วก็กดค้างนี่ก็จะเลี้ยวให้คุณแล้วเออโอเคเปลืองทรัพยากรมาโอเคก็ผมอาจจะสอนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับก็ถ้าใครอยากดูวิธีการเล่นแบบว่าละเอียดนะครับก็แนะนำช่องอื่นนะช่องนี้ไม่ค่อยเน้นสอนคือสอนแหละอาจจะสอนไม่ละเอียดเฉยก็ต้องเข้าใจด้วยนะโอเคมาเราขุดอันนี้อ่าปลดล็อกตะกั่วตะกั่วตะกั่วไม่ใช่ตะกวดนะครับอย่าสับสนนะฮะระหว่างตะกวดกับตะกั่วเป็นมุกอะไรของคอยเนี่ยมีหลายท่านนะฮะที่สงสัยว่าผมหายไปไหนมาครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็อยู่แหละแต่ว่าผมทำงานนะเลยไม่มีเวลาทำคลิปเลยฮะผมทำงานนะเลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะฮะก็ทำไม่ได้ฮะชีวิตวัยทำชีวิตทำงานก็อย่างเงี้ยเป็นชีวิตที่แบบว่านั่นแหละเหนื่อยหน่อยทีนี้ก็รอฮะรอโอเคฮะเราจะเก็บตะกั่วได้ครบแล้วแต่ตอนนี้เขาบังคับให้เราสร้างดูโอหรือป้อมปืนฮะแล้วให้เราขึ้นข้างบนนี่ใช่ไหมตรงไหนวะนี่ใช่ไหมนี่นี่ไงวิจัยป้อมปืนดูโอ2ป้อมเพื่อปกป้องแกนกลางจากศัตรูแกนกลางที่ว่าก็คือยานที่เราเอามาแหละวิจัยดีกว่าแล้วอยู่ตรงไหนวะมีที่ไหนวะกูก็นี่ไงอยู่นี่อยู่ท้ายสุดเลยผมก็ลืมนะเดี๋ยวก็วางสร้างแป๊บเดียวฮะแล้วก็เติมกระสุนจะมีแบบนี้ฮะเอามาให้ดูฮะก็จะเป็นแบบว่าให้เราเติมด้วยมือตัวเองฮะก็เติมเข้าไปนะหรือจะทำแบบนี้ก็ได้ฮะเนี่ยจะทำแบบที่ผมทำเนี่ยแล้วมึงฮะเนี่ยทำแบบที่ผมทำก็ได้ฮะเนี่ยแบบเวลามันยิงใช่ไหมมันก็จะเสียกระสุนใช่ไหมเราก็แก้ปัญหาตรงนี้นะฮะนี่แก้ปัญหาตรงนี้เอาเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะฮะกดไปที่ป้อมปืน2รอบฮะมันก็จะเข้าไปสิงในป้อมปืนให้นะเนี่ยดูนะเนี่ยเห็นไหมฮะเรายิงไปปุ๊บเราก็เสียกระสุนนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีกระสุนเติมให้ตลอดนั่นแหละฮะพอเราจะออกฮะก็ให้กดตรงนี้ฮะนี่โอเคมันก็จะออกรับหนึ่งฮะรอยามาก่อนคือเรายิงไปแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องกลัวว่ากระสุนจะไม่มีนะฮะนี่คือแบบเราถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจเติมกระสุนเองใช่ไหมก็นี่ฮะใช้วิธีนี้ก็ได้ฮะใช้วิธีนี้ก็ได้ฮะถ้าเราขี้เกียจเติมกระสุนเองนะแต่ผมเป็นคนขี้เกียจเอาจริงเป็นคนขี้เกียจเติมกระสุนเองนะก็ใช้แบบนี้แล้วกันนะวิธีนี้ดีนะฮะกดผิดเมื่อกี้นะปึ๊บเรียบร้อยฮะที่เหลือก็เราเติมกระสุนเองต่อมาคือการสร้างกำแพงครับวิจัยกำแพงและสร้างกำแพงอันนี้จำเป็นฮะกำแพงจำเป็นมากๆเลยนะทั้งกำแพงและกำแพงใหญ่ฮะโคตรจำเป็นเลยกดค้างนะฮะกดค้างแล้วเหมือนเดิมฮะสร้างแบบเดียวกับไอ้นี่เลยที่จุดเกิดของศัตรูตรงนี้จะเป็นจุดเกิดของศัตรูฮะศัตรูจะมาสิ่งก่อสร้างทุกอย่างในสมัยนี้ถูกทำลายขึ้นกำลังจะเริ่มโอ้โหออกมาแล้วมันมาแล้วมันเล็งที่ป้อมปืนไหนอ่ะโอ้เราบางนะสร้างกำแพงก่อนอันดับแรกฮะป้องกันซะก่อนฮะป้องกันก่อนแล้วก็สร้างสเก็ตเตอร์ป้อมปืนอย่างนี้ใช่ไหมนี่โอ้ต้องใช้ทองแดงเยอะๆเลยอะเติมด้วยให้พี่แกเป็นพูดถึงทองแดงนะเดี๋ยวผมอยากได้ทองแดงแบบเยอะๆเยอะมากๆอะเดี๋ยวผมขอจัดการนะก่อนไม่ใช่ดีจัดการดีอะไรวะผมก็ไม่ได้อัดคลิปนานด้วยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ผมอยากได้ทองแดงเยอะๆเนาะเดี๋ยวผมไปอันนี้มันหนึ่งฮะเดี๋ยวไปขอวิธีจัดสร้างโรงงานขอวิธีแบบสร้างที่ขุดเจาะ
ั่วบริเวณนี้ก่อนนะแล้วก็ส่งมาที่แกนกลางนะสักครู่นะฮะโอเคฮะกลับมาแล้วก็ตามนี้นะฮะก็ผมออกไปสร้างที่ขุดเจาะเพิ่มนะอย่างที่ผมบอกก็คือสร้างที่ขุดเจาะแถวบริเวณนี้เพิ่มนะเพราะว่าเราจะได้มีทองแดงแล้วก็ตะกั่วเยอะๆใช้นะฮะจะได้ต้องขาดจะได้มีของแบบจะได้มีของมาแบบไม่ขาดสายนะเอามาคือวิจัยสเก็ตเตอร์ใช่ไหมพอดีเลยนะแล้วก็สร้างป้อมให้เราสร้างนี้ใช่ไหมเจ็บถ้าจำไม่ผิดมันใช้กระสุนตะกั่วใช่ไหมเติมกระสุนขี้เกียจเติมเองอ่ะเดี๋ยวขี้เกียจเติมเองเดี๋ยวให้นี่เติมให้อันเดียวพอฮะไอ้พวกนี้มันไม่ได้นี่บ่อยนะไม่ได้ต้องการพวกกระสุนบ่อยนะครับมันจะต้องการแค่เฉพาะหลังจากยิงเสร็จไปแล้วนะไอ้กระสุนเนี่ยนี่เติมกระสุนแบบออโต้เราวิจัยกำแพงได้อีกนะฮะก็วิจัยไปวิจัยไม่ได้เยอะเกินทองจะต้องเยอะกว่านี้ทองจะต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหมได้แป๊บหนึ่งนะทองแดงเยอะกว่านี้ได้โรงงานลกอะตอนเนี้ยโรงงานลกแหละของจริงตอนเนี้ยนี่ริบแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วบอกกับว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะแต่ที่ผมเห็นทำคลิปครั้งก่อนที่ผมพูดเก่งก็เพราะว่านะผมทำคลิปบ่อยไงแต่ตอนนี้คือผมนานๆทีทำฮะก็คือเดือนละครั้งเลยเพราะติดงานก็คืออยู่แหละแต่ว่างานมันถาถมเข้ามาผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะก็เพิ่งว่างแค่เดือนนึงว่างแค่ไม่กี่วันหรอกฮะก็เลยออกมาทำคลิปนะฮะวันที่ว่างๆแล้วกันก็วางแค่ไม่กี่วันนะพี่โอกาสให้เป็นเอ๊ะศัตรูมาเหรอไปหลบลิกเซ็กนะใช่ศัตรูมันจะมาเป็นเว็บๆเนี่ยฮะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือป้อมปืนเยอะเลยแล้วก็เราต้องมีทางแยกทางแยกโอเคผมเคยเล่นมาก่อนฮะก็เลยพอรู้ ก็เลยพอรู้วิธีการเล่นอยู่ฮะก็เอาเทคนิคผมไปใช้ได้นะเพราะมันอาจจะช่วยคนได้เยอะเลยแหละทางแยกมันแยกจริงปะเนี่ยอันเราเตอร์ได้เราเตอร์มันแยกเราเตอร์มานี่ทีนี้ก็จะมีกระสุนเติมตลอดนะฮะอันนี้กระสุนรัวเป็นกลเนาะเป็นกลแล้วก็ป้อมปืนนี้ด้วยเราต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันนะฮะถ้าไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันฮะบอกเลยว่าแตกนะเกมนี้คือยากอยู่นะฮะแล้วก็บอทเนี่ยมันชอบบุกมาแบบเต็มอัตราเนี่ยคือบอทมันบุกมาแบบบุกมาแบบน่ากลัวมากฮะเอาจริงคือเราต้องจัดแนวป้องกันให้พร้อมนะไม่พร้อมคือตุยครับพูดแค่นี้แหละไม่พร้อมคือตุยไม่พร้อมคือตุยครับพูดแค่นี้แหละฮะไม่พร้อมคือตุยเลยโอเคเติมกระสุนแบบอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปืนกลเอาไว้ตรงนี้แหละได้ยิงไกลๆหน่อยเปิดฉากยิงไกลๆเลยแล้วก็เราเตอร์ไว้นี่เราเตอร์ไว้นี่โอ้มันเริ่มจะพังกำแพงเข้ามาแล้วพี่เจกำแพงได้ยังครับ
จริงๆไอ้ตรงนี้ไม่ต้องวิจัยก็ได้นะเออเดี๋ยวมันจะให้เราวิจัยเองนะเออผมจะวิจัยก่อนนะระยะยิงถึงไหนวะเนี่ยระยะยิงถึงไหนวะเนี่ยถ้ามันไม่บอกระยะยิงให้ผมเลยนะเอาจริงระยะยิงประมาณนี้ใช่ไหมโอเคไกลอยู่นะไกลอยู่นะก็ยิงดักไว้ก่อนนะเออแล้วก็บอสเลท10นะแม่งโอ้โหนกโอเคมาละไปได้นกมานกแม่งแย่มากอะร้องสะดังเลยร้องใกล้นะประเด็นโอ้โหรู้สึกว่ากระสุนอาจจะไม่พอนะฮะก็ต้องเพิ่มกระสุนตรงนี้ก็ไม่น่าจะพอเหมือนกันเรียบร้อยฮะแตกละลายอย่างรวดเร็วละลายอย่างรวดเร็วโอ้โหมาละลายอย่างรวดเร็วละลายอย่างรวดเร็วฮะจะใช้วิธีผมทำก็ได้นะวิธีนี้คือวิธีป้องกันแบบดีแล้วนะแต่ว่ามันก็แล้วขึ้นแต่ด่านนะแล้วแต่ด่านเลยแต่ด่านนี้คือมันง่ายมันเป็นด่านที่สอดเล่นแหละเออมันเลยง่ายโอเคมาเลยจะได้เกมจบได้ยังไงกำแพงอ่ะได้แล้วโอเคกำแพงใหญ่มาแล้วอู้แตกโดนแตกไปแล้วฮะโอ้โหมันวิ่งเข้าใส่กำแพงเราอย่างบ้าคลั่งเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีนี่กำแพงทองแดงกำแพงใหญ่ด้วยฮะแถบอึดด้วยถึกด้วยเออทั้งอึดทั้งถึกอ่ะมันก็อย่างเดียวกันใช่ไหมทั้งอึดทั้งถึกเออโอเคสร้างแป๊บนึงนะฮะขอเวลาสร้างสักครู่นะฮะซึ่งมันก็ใช้เวลาสร้างนานอยู่นะถ้าสร้างหลายอันเนี้ยโอเคในที่สุดเราก็สร้างเสร็จแล้วนะฮะมาเลยศัตรูเอ้าแตกไปตัวบินมาละลายไปแล้วท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าคลิปบางช่วงมันกระตุกนะฮะคือซึ่งสาเหตุมันไม่ได้มาจากตัวตัดต่อนะฮะแต่มาจากตัวอัดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอาหารอะไรนะทำมันถึงกระตุกเออแล้วผมก็แก้ไขไม่ได้ด้วยแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นถี่นะยังพอดูได้นะก็ทนดูไปแล้วกันเนาะก็ไม่เท่าไหร่นี่นะทำไรหนูอ๋อมันจะเข้าช่องนี้ช่องแคบอ่ะจะเข้าช่องแคบเหรออ๋อนี่จะเข้าช่องแคบเหรอจะเข้าช่องแคบเหรอช่องแคบก็ไม่ให้เข้าเว้ยแล้วก็ไว้ตรงนี้อีกกระบอกนึงแล้วกันนี่แล้วก็ติดตั้งไอ้เครื่องขุดอีกนะเพื่อรองรับปืนป้อมที่3นะแล้วก็ไปเลยนำไปเลยนี่ใส่กระสุนให้เรียบร้อยอ่ะมาเลยแกจบเกมเร็วนะเราเองก็ไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวันมาแล้วโอ้ยยิงสวนแล้วโอ้ยิงรวมมากอ๋อมากันหลายตัวเกมนี้ไม่มีคำว่าซ่อมนะก็ทำลายแล้วสร้างใหม่นะเกมนี้มีคำว่าซ่อมยกเว้นจะมีไออาคารซ่อมแซมนะฮะซึ่งมันจะสามารถซ่อมแซมพวกยูนิตต่างๆได้แต่แน่นอนครับว่าตัวเกมจริงๆไม่มี มีแค่ม็อดเท่านั้นฮะแต่ผมก็ยังไม่ลงนะฮะเล่นให้จบเล่นซีรีส์นี้ให้จบก่อนฮะ มาดีตัวมันฮะโอ้ตัวบินมาแล้วก็โอ้ยตัวนี้ตัวแทงโอ้ตัวอึดด้วยนะตัวนี้อุ้ยอึดด้วยนะตัวนี้โอ้ยต้องหยุดมันก่อนต้องหยุดอุ้ยมันจะเจาะอุ้ยเฮ้ยอึดมันอึดมากครับท่านผู้ชมอึดมากไอ้ตัวนี้อึดจริงๆฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะผมยิงไปหลายทีอ่ะผมยิงไปหลายทีอยู่นะคืออึดมากฮะโอ้โหเจาะกำพงเจาะกำแพงกูไปเลยอ่ะอึดฮะไอ้ตัวเนี้ยอึดต้องระวังฮะตัวเนี้ยอึดมาก
สายพานกูไปซะแล้วซ่อมแซมฮะเอาเตอร์อ่ะแล้วก็ป้อมปืนตรงเนี้ยกระสุนมันไม่พอฮะนะไอ้รู้สึกที่ขุดจะไม่พอไม่พอหรือไม่อะไรกันแน่วะไปเร็วๆรีบใส่กระสุนให้พี่แกซะรู้สึกว่าตัวขุดมันจะไม่พอจากที่ผมสังเกตเมื่อกี้คือมันกระสุนไปไม่ทั่วกระสุนที่ถูกส่งไปให้ถูกส่งให้ปืนนะมันไปไม่ทั่วก็สั่งเยอะเลยกันนะโอ้โหแต่สายพานนี้แม่งพังไอเวนี่โอ้โหแล้วราเตอร์นี้ก็จะพังอีกนะถอดออกฮะแล้วก็ใส่ไม้เอาใส่เฮ้ยเออปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วซ่อมแซมเสร็จแล้วผมไม่ยอมมาตรงนี้ไม่ยอมมากูใส่ตรงใส่แล้วต้องใส่ตรงนี้ฮะนี่อ๋อถึงยอมมาตัวไหนวะตัวเนี้ยตัวอึดอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยตัวไม่ค่อยอึดโอ้โหเมื่อกี้คือตัวอึดมาผมจะร้องอ่ะโอเคเราจุดแอร์เซกเตอร์นี้ได้แล้วโอเคก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยครับก็มาเล่นให้ดูเฉยๆได้ว่าก็เกมนี้มันหนุกผมไม่รู้จะพูดไงนะฮะก็มีพาร์ท2ครับสำหรับเกมนี้มีพาร์ท2แน่นอนฮะแต่ว่าพาร์ท2เนี่ยจะมาเป็นแบบไอ้นี่แหละไม่ได้มาแบบง่ายๆอย่างนี้แหละเออพาร์ท2ก็จะยากนะฮะอันนี้คือแมปแรกมันจะสอนเล่นเฉยๆถึงจะบอกว่าสอนเล่นฮะแต่มันก็ใช้เวลาเล่นอยู่นะก็โอเคฮะก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ใช่ชอบเกมดิถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะฮะก็นะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็พาร์ทแรกก็จะประมาณนี้เฉยฮะก็จะประมาณนี้ไม่ได้ยาวมากอ่ะก็จะเหมือนแบบมาเล่นให้ดูเฉยๆนะเออถ้าใครชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ฮะถ้าอยากเล่นต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะโอเคฮะสำหรับวันนี้ฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปฮะบ๊ายบายครับเย้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 